ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาที่ประเทศนี้นะครับเพื่อที่จะมาตามหาสัตว์อยู่หนึ่งประเภทครับที่ติดชาร์ตในระดับความน่ารักนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายในเมืองไทยสักเท่าไหร่ครับผมกำลังพูดถึงแกะครับและเหตุผลที่ต้องมาไกลถึงประเทศนิวซีแลนด์นะครับเพราะว่าประเทศนี้ครับเขามีประชากรแกะมากกว่าประชากรคนถึง10เท่าครับประเทศนิวซีแลนด์อยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกและทะเลทัสมันทางด้านตะวันตกนิวซีแลนด์มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นหมู่เกาะประกอบไปด้วยเกาะใหญ่2เกาะคือเกาะเหนือและเกาะใต้และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่งนิวซีแลนด์มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 268,000 ตารางกิโลเมตรขนาดจะใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษลักษณะเกาะมีรูปร่างยาวที่ประกอบไปด้วยชายหาดมากมายและทะเลเล็กๆบางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มีบ่อน้ำร้อนภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับบ่อโคลนเดือดบริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะขาวปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิประเทศที่หลากหลายและสวยงามมากครับแล้วนอกจากเรื่องราวของแกะนะครับเรามาถึงประเทศนิวซีแลนด์ไกลขนาดนี้ทั้งทีนะครับเราก็จะไปทำความรู้จักกับประเทศนี้ครับแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ได้มาประเทศนี้ครับติดตามกันว่าหลังจากนี้จะไปเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะครับแล้วติดตามกันว่าแกะที่ตั้งใจมาหาจะเจอหรือเปล่าติดตามได้ในกบนอกกะลาวันนี้ครับตอนนี้นะครับกำลังขับรถไปที่เมืองเนเธียนะครับซึ่งเมืองนี้นี่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนเมืองอื่นเพราะว่าตึกดาวบ้านช่องสถาปัตยกรรมต่างๆจะค่อนข้างโดดเด่นเหมือนพาคุณย้อนไปในยุคแบบ1930นะครับซึ่งที่เรามาวันนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเขามีงาน Art Deco Festival นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในยุค1930ของนิวซีแลนด์เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในงาน Art Deco Weekend ที่เนเปียนะครับนิวซีแลนด์นะครับก็เข้ามาในนี้นี่เหมือนอยู่ในโลกของภาพยนตร์คลาสสิกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็มีผู้คนแต่งตัวหรือว่ามีรถรูปร่างหน้าตาแปลกๆนะครับแล้วก็มีคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปหาคนที่จะให้คำตอบกับเราดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมหรือว่าเทศกาลอันเนี้ยเขามีความเป็นมาอย่างไรแล้วมีความสำคัญอย่างไรครับอ่ะ
Art Deco Center นี้นะครับก็เป็นเหมือนร้านขายของที่ระลึกนะครับเหมือนเป็นของพวกซินวาเนียของพวกของฝากหรือว่าของเล็กๆน้อยๆนะครับในมุมนี้ก็จะมีของกระจุกกระจิกเยอะมากOkay, this is Sally, right? Yeah, that's right. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Thank you for coming. Yeah, first of all, I'm very surprised about what's going on in this city. Yeah. But I was wondering what is there. Actually, it's Art Deco Festival weekend.Yes, it is. It's the Tremaine's Art Deco Weekend here in Napier, New Zealand. And we are an Art Deco city. So you've got street after street, building after building of beautiful Art Deco buildings. And they came about after a terrible earthquake that happened here in 1931. Wow. And the entire city was rebuilt in the Art Deco style in 22 months. So it was a huge effort to rebuild the city. And the Art Deco Trust, which is the organisation that I work for, we...preserve and protect and restore these buildings. And one of the ways that we do promote them is to organize this amazing event. And so we have 40,000 people from all over the world who come here and enjoy and dress up in Art Deco and have a great party. Sally ครับก็อาสาจับผมแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นฮิปสเตอร์ย้อนยุคในแบบฉบับคร่าวๆเพื่อที่จะเข้ากับบรรยากาศกลิ่นอายของงานเทศกาลนี้ครับThis will just add to the. Oh, okay. Look at you already! You look amazing. Okay, and then I think you need definitely a cane. Okay. So this is going to be perfect for all the photos you're going to pose for, you know, really get into the swing of things. So have a go, do a little bit of a jig. That's it. และตอนนี้ชุดก็พร้อมแล้วแต่การสำรวจนะครับเพื่อที่จะให้สมฐานะเข้ากับบรรยากาศก็คงจะต้องสำรวจด้วยรถวินเทจแบบนี้ครับแถมคนขับครับที่ไม่บอกก็รู้ว่าวินเทจแน่นอนและยังเกิดที่เมืองนี้ก็อาสาเป็นไกด์ให้เราด้วยครับถ้าอย่างนั้นอย่ารีรอครับออกไปสำรวจเมืองแห่งมนต์เสน่ห์นี้กันเลยครับSo how old for this car? How old? This is a 1938 Packard. Wow. 1938? Wow. So that's, it's getting quite old, 77 years old. Was built in Detroit in the United States. Specifically for the Australasian market, Australia and New Zealand, which is right-hand drive. They were built for that. They said they'll take a tour.ต่างๆที่สำคัญนะครับแล้วก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนี้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองนี้ว่าทำไมมันถึงดูมีเสน่ห์แบบนี้นะครับเก่าๆดูคลาสสิกมากนะครับเมืองเนเปียเป็นเมืองท่าตั้งอยู่บริเวณฮอกส์เบย์ที่ตะวันออกของเกาะเหนือมีประชากรเพียง 61,100 คนแต่ความพิเศษของเมืองนี้ครับก็คือสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและแตกต่างจากเมืองอื่นๆจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทั้งด้านวัฒนธรรมจากองค์กรยูเนสโกคือศิลปะแบบอาร์ตเดโคครับในปีค.ศ.2007สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโคเกิดขึ้นในช่วงที่โลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมศิลปะแบบอาร์ตเดโคเริ่มต้นขึ้นจากศิลปินในประเทศฝรั่งเศสและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปในประเทศอเมริกามีการใช้เหล็กและกระจกในการก่อสร้างมีลักษณะเด่นๆคือแนวเสาด้านหน้าที่ตั้งเป็นเส้นตรงควบคู่กับช่องหน้าต่างในแนวตั้งแนวเสาที่อิงผนังด้านหน้ามักจะทำเป็นริ้วมีการนำรูปทรงเรขาคณิตเป็นศิลปะขั้นพื้นฐานในการสร้างลวดลายรูปร่างและรูปทรงต่างๆซึ่งมีความหรูหราสง่างามและความเป็นสมัยใหม่ Why on earth did they bother to rebuild the town?เพราะด้วยความแข็งแรงของโครงสร้างตึกที่เป็นในแบบ Art Deco Style ที่เห็นได้จากรูปนะครับว่าตึกอื่นๆนี่พังไม่มีเหลือแต่เจ้าตึกที่สร้างก่อนหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกนี้ครับได้รับความเสียหายน้อยมากนั่นก็คือตึกที่อยู่ข้างหน้าผมนี่แหละครับซึ่งปัจจุบันใช้เป็นออฟฟิศสำนักงานไปแล้วครับแต่เพื่อจะให้เห็นการตกแต่งภายในแบบชัดๆในสไตล์ของ Art Deco ก็ต้องมาดูที่โรงละครแห่งนี้ครับนี่เข้ามาในนี้เป็นโรงเทเตอร์ที่เรียกว่าประจำเมืองเลยนะครับเข้ามาก็บรรยากาศนี่ก็วินเทจเก่าๆโอลด์สคูลมากนะครับมีเวทีอยู่ด้านนู้นนะครับตอนนี้เขากำลังเซตไฟเซตอะไรกันอยู่นะครับก็เห็นได้ชัดว่ายังใช้อยู่
และที่นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของผู้คนในเมืองนี้ก็คือโรงละครแห่งนี้ครับที่เปิดใช้ขึ้นในปีค.ศ.1937ผู้คนในเมืองเนเปียอาจจะดูไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่โรงละครแห่งนี้ครับเชื่อหรือไม่ว่ามีละครมาเล่นทั้งในประเทศนิวซีแลนด์เองและต่างประเทศยังไม่ขาดสายครับและอีกหนึ่งความสำคัญของโรงละครแห่งนี้ก็คือสัญลักษณ์นี้ครับที่เปรียบเสมือนชัยชนะการต่อสู้สิทธิความเท่าเทียมของเพศหญิงในยุโรปและนอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้มอบสิทธิในการเลือกตั้งให้กับสตรีเพศเป็นประเทศแรกของโลกเชียวนะครับชาวเมืองก็เลยภูมิใจมากกับสัญลักษณ์และโรงละครแห่งนี้ครับตอนนี้ครับโทนี่กำลังพาผมไปที่สถานที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดชมวิวนะครับที่จะสามารถมองเห็นเมืองเนเปียนี้ได้ทั้งหมดและก็ไม่ใช่จุดชมวิวธรรมดาธรรมดานะครับนี่นะครับก็จุดนี้เป็นจุดที่เรานอกจากจะขึ้นมาเห็นเหมือนเป็นจุดบริเวณชมวิวแล้วนะครับก็ที่บริเวณสันเขาสันเนินที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่โทนี่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีนะตรงเนี้ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปธรรมชาตินะครับแล้วก็ทำให้เกิดแผ่นดินขึ้นมาใหม่เหมือนแผ่นดินใหม่นะครับที่เขาเชื่อว่าเป็นกิฟต์จากพระเจ้าบริเวณจุดชมวิวนี้ครับนอกจากความสวยงามที่ใครได้เห็นก็ยากที่จะลืมเลือนแล้วก็ยังสามารถมองเห็นท่าเรือส่งสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่ส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแกะเลยล่ะครับทั้งส่งออกไปในทางยุโรปและทางเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนนี่ก็ได้ทัวร์เมืองเก่าวินเทจแบบนี้ด้วยรถวินเทจแบบนี้นี่รู้สึกอิ่มเอิบใจมากนะครับก็ยิ่งชอบเมืองเนเปียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อว่าจะมีอะไรให้เราค้นหาอีกนะครับสำหรับเมืองนี้เอาละครับได้รู้จักประวัติความเป็นมาของเมืองเนเปียและที่มาที่ไปของงาน Art Deco Festival กันไปแล้วช่วงหน้าครับเรามาติดตามกันว่าภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างรับรองว่ามีอะไรแปลกตาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเยอะเลยครับผู้คนรออยู่สองข้างทางตรงนี้นะครับก็เขากำลังรอไฮไลท์ของเทศกาลนี้ก็คือขบวนพาเหรดเนี่ยนะครับรถเก่า